ฟังให้เคลียร์ปมดราม่าดูถูกคนลาวรถไฟลาวจีนที่แท้เปรียบเทียบค่าบริการยุคนี้ทำเอาคนทั่วไปเข้าถึงยากหลังจากกรณีที่สื่อรัฐบาลสปป.ลาวออกมาตำหนิถึงการนำเสนอข่าวของสถานี NVT กรมประชาสัมพันธ์รายการฟังชัดๆถนอมจัดให้โดยล่าสุดนายถนอมได้โพสต์คลิปรายการดังกล่าวที่เผยแพร่เมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าทั้งสื่อไทยสื่อลาวว่าผมดูหมิ่นคนลาวโปรดฟังชัดๆถ้าหมิ่นเขาแล้วทำประเทศเสียหายผมยินดีขอโทษเพราะไม่มีใครที่ไม่ผิดขอว่าอย่าฟังความข้างเดียวโดยภายในรายการได้มีการพูดถึงปมดราม่ารถไฟลาวจีนคนลาวจะไม่มีปัญญาได้นั่งเพราะว่าราคาตั๋วรถไฟแพงซึ่งได้เทียบเคียงกับรถไฟใต้ดินบนดินของไทยที่ค่าโดยสารแพงคนไทยไม่สามารถขึ้นรถไฟฟ้าได้ทุกคนเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามภายหลังนายถนอมโพสต์คลิปก็มีทั้งคนไทยและคนลาวแสดงความเห็นจำนวนมากโดยชาวลาวคนหนึ่งแสดงความเห็นว่ามันเป็นเรื่องการเมืองจากฝ่ายทำลายชาติที่ฝั่งไทยพยายามจะปั่นกระแสให้ประชาชนลาวทะเลาะกับรัฐบาลไทยซึ่งมันก็ได้ผลบ้างนิดหน่อยคนลาวอีกเยอะเข้าใจไม่ได้โง่หรอกครับว่าคุณถนอมพูดในเชิงวิชาการซึ่งเนื้อหาจริงๆถ้าฟังให้จบให้ชัดจะรู้ว่าเป็นการเปรียบเทียบฐานะทางสังคมของคนจนทั้งไทยและลาวว่ามีปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรถไฟฟ้าซึ่งมันก็จริงส่วนเรื่องการชำระหนี้คืนให้จีนนั้นเราก็ยังไม่รู้แต่เอาจริงๆค่าไฟฟ้าจำนวน 6,000 ล้านบาทที่เราต้องชำระหนี้ให้กับกฟผ.ของไทยตั้งแต่ปี2559หนี้ก้อนนี้ก็ยังไม่ได้จ่ายเลยขณะเดียวกันก็มีคนไทยได้ออกแสดงความเห็นเช่นเดียวกันว่าจากที่ฟังในคลิปประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ไม่ผิดหรอกครับแต่เรื่องบางเรื่องก็ไม่ควรไปวิพากษ์วิจารณ์ครับบางครั้งการนำเสนอข้อมูลใดทางสื่อต้องวิเคราะห์ถึงความพอเหมาะและสมควรหรือไม่ให้คำนึงถึงผลจากการนำเสนอเป็นหลักนะครับอะไรที่เสี่ยงหรือกระทบความรู้สึกผู้อื่นถึงไม่ผิดแต่เลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยง